งการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเน Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคาเน10ประเทศโดยเรียงลำดับการเข้าร่วมโครงการได้ดังนี้โครงการเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2517และดำเนินการโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีตัวแทนเยาวชนและหัวหน้าคณะเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียอาคาเนย์เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งระหว่างการเข้าร่วมโครงการจะมีกิจกรรมมากมายทั้งกิจกรรมบนเรือและกิจกรรมณประเทศเจ้าภาพการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมและวิชาการระหว่างเยาวชนในระดับนานาชาติวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนทำหน้าที่ในฐานะทูตเยาวชนเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฝึกฝนเยาวชนในการทำงานร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันและเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้สำหรับนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองสังคมประเทศชาติรวมทั้งภูมิภาคในอนาคตกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมระหว่างการเข้าร่วมโครงการแบ่งออกเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมในประเทศไทยได้แก่1การรายงานตัวและปฐมนิเทศ 2. การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง 3. การฝึกซ้อมและกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการสำหรับกิจกรรมระหว่างที่อยู่ณประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่เรือแวะเยือนได้แก่กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การอภิปรายวิชาการทัศนศึกษาพักกับครอบครัวเจ้าภาพการเยี่ยมคารวะผู้นำประเทศการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นต้นในปี2567โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเนย์มีกำหนดการนำเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศละ15คนและหัวหน้าคณะเยาวชนประเทศละ1คนรวมทั้งเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน20คนรวมทั้งจะเชิญผู้แทนเยาวชนจากติมอร์เลสเตเข้าร่วมสังเกตการณ์ในปีนี้ด้วยมีกำหนดทำกิจกรรมณประเทศญี่ปุ่นเวียดนามและอินโดนีเซียระหว่างวันที่4พฤศจิกายนถึง11ธันวาคม2567กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพม.เปิดรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการเรือครั้งที่48ประจำปี2567โดยสามารถอ่านประกาศรับสมัครคุณสมบัติวิธีการคัดเลือกและรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์